ต้องขอบอกวันนี้แอนทองผสมนะมีคลิปนึงมาฝากนะฮะต้องขอบอกว่าเป็นคลิปที่พูดเกี่ยวกับธัญญาเรศนะที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยประวัติของอย่างเออเอางี้ดีกว่ามารู้กันเลยดีกว่าว่าแอนจะว่ายังไงมั้ยยังไงบ้างอย่างธัญญาเรื่องนี้ผมชอบนะเด็กแอนเรียนด้วยกันมาค่ะแล้วตอนเด็กๆเขาจะแบบฟันเขาจะเหยินอะไรเงี้ยฟันเขาจะเยอะเวลาเขายิ้มแล้วก็ฟันเขาจะเต็มปากอะไรเงี้ยแล้วแอนก็ไปแซวเขาชอบล้อเขาว่าเออธัญญาไม่ไปแข่งม้าอะไรเงี้ยวันอาทิตย์แล้วไม่ทำอะไรอะไรเงี้ยไม่ไปนางเลิ้งเหรอทุกคนก็จะแซวมันเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยแอนไม่เคยรู้เลยว่าทุกวันที่แอนแซวเขามันสะสมในใจเขาจนเขาทนไม่ไหววันนึงเขาก็เดินมาหาแอนพร้อมปากที่บวมเป่งแล้วก็บอกว่าฉันไปถอนฟันมาแล้ว8ซี่เพราะว่าไปดัดฟันใหม่เลยเพราะว่าจากที่แอนทักบ่อยๆว่าเขาเป็นนางเลิ้งนี่แหละก็กลายเป็นว่าเขาก็เลยเจ็บตัวไปถอนฟันไป8ซี่เพื่อจัดฟันใหม่อะไรเงี้ยก็เป็นที่มาของคําว่านางเลิ้งแล้ววันนั้นแอนไปเห็นรูปในอดีตของตัวเองกับเขาก็เลยเอ้ยธัญญาคิดถึงนางเลิ้งเนาะก็เป็นฮาๆขำๆกันก็แอนว่าธัญญาตอนนี้น่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วเนาะที่ผ่านมามันอาจจะมีอะไรที่ไอ้นี่ไปบ้างแบบว่ารบกวนจิตใจตะกุกตะกักอะไรยังไงไปบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเวลามันก็จะสอนเราเองแล้วก็ประสบการณ์หลายๆอย่างก็จะสอนให้ธัญญาเซตตัวเองใหม่ได้แอนก็เชื่อว่าตอนนี้ธัญญาก็ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งแล้วล่ะแล้วก็เป็นแม่ที่ดีของลูกไปอะไรเงี้ยก็น่ารักดีที่เห็นว่าเขากลับมาแฮปปี้อีกครั้งนึงเลยญาติที่แอนที่เป็นเพื่อนกันมากี่สิบปีเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่17 16 17เดียวกันเนาะ20ปีถอนฟัน8ซี่ไม่ใช่ต้องบอกว่าคือจริงๆเนี่ยไปดัดฟันดัดมาตอนแรกม .1 แล้วพอฟันกรามขึ้นเนี่ยมันก็ดันฟันแล้วเราเป็นคนฟันกระต่ายมันเลยดูเยอะฟันหมอฟันเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเฉือนเนื้อฟันทิ้งแล้วดัดให้มันเข้าไปเราก็บอกว่าไม่เราอยากให้เข้าเยอะหมอก็บอกต้องถอนถ้าถอนเนี่ยต้องถอนตรงนี้4ตรงนี้4 8 4ถอนเลยค่ะหมออ๋อเหรอถอนแล้วทิ้งมันเข้าไปเยอะมากไม่ดัดฟันแบบผมนะฮะฟันเพียบเลยฮะแต่ต้องขอบอกว่าสิ่งที่หลายคนไม่รู้เนี่ยที่นางเลิ้งธัญญาไปมาแล้วปรากฏว่ามีม้าที่ธัญญาเนี่ยไม่คือว่าแอนมันจะเมาตลอดเวลาว่าวันอาทิตย์ไม่ไปสนามม้านั่งเลิ้งหรือนู่นนี่นั่นแล้วมีคนโทรมาบอกว่ามีม้าชื่อธัญญาเล่นจริงแล้วเป็นม้าที่เก่งด้วยอ่ะแต่วันนี้ก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่จะพูดแอนหน่อยไหมฝากความคิดถึงบ้างไหมก็เออคิดถึงก็เป็นผู้จัดแล้วเพื่อนไปเล่นละครบ้างหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ